สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ชมเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพครับซึ่งวันนี้เนี่ยในสื่อต่างๆเนี่ยถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามนะครับเราคงจะได้ยินคำว่าทานแฟตหรือไขมันทรานกันพอสมควรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยประเทศไทยของเรามีความตื่นตัวเป็นอย่างมากเลยนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ออกประกาศแล้วนะครับซึ่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาในการห้ามผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของไขมันทรานเนี่ยนะครับซึ่งในรายละเอียดได้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่วันนี้นะครับนอกจากในเรื่องของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเนี่ยผมยังนำในเรื่องของไขมันทรานนะครับว่ามันมีผลกับร่างกายของเราอย่างไรเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูในประกาศกันนิดนึงนะครับวันนี้กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ออกประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่13กรกฎาคม2561นะครับเป็นประกาศในเรื่องของการกำหนดอาหารที่ห้ามผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายนะครับโดยในประกาศฉบับนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้นะครับว่าโดยปรากฏว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนนะครับว่ากรดไขมันทรานเนี่ยนะฮะจากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนจะส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดนะครับนี่คือเหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้นะครับแล้วในประกาศฉบับนี้เนี่ยมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อที่1นะครับให้น้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเนี่ยที่มีส่วนประกอบเนี่ยนะครับเป็นอาหารที่ห้ามผลิตห้ามนำเข้าหรือจำหน่ายก็คือห้ามเลยครับห้ามอาหารที่มีไขมันทรานหรือส่วนผสมนี่ห้ามทั้งห้ามมีเป็นส่วนประกอบห้ามผลิตห้ามนำเข้าและห้ามจำหน่ายนะครับส่วนในข้อที่2เนี่ยก็คือประกาศฉบับนี้ให้มีผลบังคับเมื่อพ้น180วันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผลในวันที่9มกราคม2562นะครับในวันนั้นเนี่ยผู้ผลิตก็จะต้องห้ามมีส่วนผสมของไขมันทรานในสินค้าประเภทต่างๆนะครับทีนี้เมื่อเราดูในรายละเอียดของประกาศฉบับนี้แล้วนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าไขมันทรานเนี่ยมันคืออะไรและมันมีผลกับร่างกายเราอย่างไรนะครับสำหรับไขมันทรานเนี่ยก็คือไขมันที่ไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์โดยผ่านกรรมวิธีการแปรรูปด้วยกระบวนการเติมไฮโดรเจนเข้าไปในน้ำมันพืชนะครับทำให้น้ำมันพืชเนี่ยเดิมปกติจะเป็นของเหลวใช่ไหมฮะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ในรูปของของแข็งนะครับซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการไฮโดรเจนชันนะครับแล้วมันเป็นยังไงครับก็จะเป็นไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับมีลักษณะเหนียวไม่เป็นไขนะฮะทนต่อความร้อนสูงสามารถเก็บได้นานไม่มีกลิ่นเหม็นหืนนะครับให้รสชาติเหมือนกับไขมันที่มาจากสัตว์นะฮะและที่สำคัญเนี่ยราคาถูกจึงทำให้ผู้ผลิตเนี่ยนิยมเอาไปใช้เพราะช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนนั่นเองนะครับแล้วถ้าเราบริโภคเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราบริโภคเข้าไปมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ไปลดคอเลสเตอรอลนะครับจะทำให้ไปเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดเลวนะครับหรือคอเลสเตอรอล LDL เพิ่มขึ้นในกระแสเลือดนะครับแล้วก็ไปลดคอเลสเตอรอลชนิดดีก็คือคอเลสเตอรอล HDL ในเลือดของเรานะครับเพราะว่าเป็นไขมันที่เกิดจากการแปรรูปนะครับเมื่อบริโภคมากๆเนี่ยไขมันทรานเนี่ยครับก็จะไปเป็นคราบเหนียวๆไปเกาะในผนังหลอดเลือดนะครับในลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่นะครับแล้วเมื่อไปเกาะแล้วเนี่ยเมื่อมากเข้านะครับก็จะทำให้น้ำเนี่ยไม่สามารถซึมผ่านได้การดูดซึมสารอาหารต่างๆของร่างกายก็ดูดซึมได้น้อยลงนะครับแล้วก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราทานไปนานๆแล้วสะสมอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานอัลไซเมอร์หรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นโรคจอประสาทตาเสื่อมนะครับเพราะนั้นเนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราทานน้ำไขมันทรานนะครับทานอาหารที่มีไขมันทรานเป็นส่วนผสมนะครับแล้วอาหารประเภทไหนบ้างนะเรามาดูนิดนึงนะครับอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงนะครับก็คืออาหารที่มีส่วนผสมของน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเข้าไปยกตัวอย่างเช่นอาหารประเภทจังฟู้ดนะครับเช่นแฮมเบอร์เกอร์นักเก็ตเฟรนช์ฟรายอาหารประเภททอดนะครับเบเกอรี่ที่มีส่วนผสมของเนยเทียมเนยขาวโดนัทนะฮะขนมขบเคี้ยวครีมเทียมหรือวิปครีมนะครับนี่คืออาหารที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นวันนี้ทำอย่างไรเราจะไม่ป่วยแล้วก็ไม่ทาน
อาหารที่มีส่วนผสมไขมันทรานเข้าไปนะครับก็คือเราจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ทานอาหารประเภทนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยในการซื้อผลิตภัณฑ์เราจะต้องดูที่ฉลากนะครับว่ามีส่วนผสมของไขมันทรานหรือไม่นะครับแล้วก็ควรจะออกกําลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ผมนํามาพูดคุยวันนี้ก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของเรานะครับแล้วก็วันนี้ประเทศไทยของเราก็ให้ความสําคัญซึ่งภายในเดือนมกราคมเนี่ยวันที่9มกราเนี่ยจะต้องไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่มีส่วนผสมของไขมันทรานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็สามารถที่จะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีไขมันทรานเป็นส่วนผสมนะครับวันนี้สุขภาพของเราจะดีหรือไม่ดีเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรานะครับว่าเราจะเลือกรับประทานอะไรที่มีประโยชน์กับร่างกายของเรานะครับเราบริโภคอะไรเราก็จะเป็นแบบที่เราบริโภคนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดี